ต้นหอมประกาศเลิกซันเผยความจริงฝ่ายชายเปลี่ยนไปน้องปกป้องไม่ใช่ต้นเหตุเมื่อวันที่30มิถุนายนต้นหอมสกุลตลาดาราสาวเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับซันประชากรว่าสถานะตอนนี้ได้ยุติความสัมพันธ์มาเดือนกว่าๆสาเหตุเพราะปัจจุบันเราไม่ใช่ซึ่งกันและกันซึ่งความจริงไม่เกี่ยวกับน้องปกป้องเลยโดยความจริงเป็นฝ่ายชายนั่นแหละที่เปลี่ยนไปส่วนความสัมพันธ์หลังจากนี้ไม่มีเหตุผลอะไรต้องคุยกับซันอีกเพราะต่างคนต่างเลือกเส้นทางแล้วซันก็พบเส้นทางที่เหมาะกับเขาเราก็มีเส้นทางของเราต่างคนต่างใช้ชีวิตชีวิตของหอมเจ็บมาเยอะมันมีเหตุผลทำให้ไปต่อไม่ได้ซึ่งชีวิตเราไม่สำคัญว่าจะล้มกี่ครั้งต้นหอมเปิดใจเมื่อถามถึงมือที่3ต้นหอมกล่าวว่าไม่อยากพูดถึงใครแต่สำหรับหอมไม่มีส่วนเรื่องของซันต้องไปถามเขาเองไม่อยากตอบแทนคนอื่นหอมใช้เวลาทำใจเดือนกว่าและอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีอะไรคาใจหอมไม่ได้มาเพื่อต้องการขุดคุ้ยใครทำอะไรและต้องขอบคุณมะตูมที่อยู่เคียงข้างเสมอแล้วไม่ทิ้งกันหอมลุกขึ้นได้ด้วยเพื่อนที่ดีเมื่อถามว่าหลังจากนี้หากเจอกันจะทักกันหรือไม่ต้นหอมกล่าวว่าเห็นก็ทักไม่เห็นก็ไม่ทักชีวิตของหอมจากนี้ถ้าคนรักเข้ามาบั่นทอนก็ไม่ต้องเข้ามาค่ะบอกฝากถึงผู้หญิงทุกคนด้วยนะคะเราไม่ต้องการสามีแต่เราต้องการแค่ความสุขซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วหอมก็เลิกกับแฟนเดือนนี้เช่นกันอาจจะเป็นเดือนอาถรรพ์สำหรับเราก็ได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณต้นหอมด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยทักทายกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด TRN TV ขอบคุณค่ะ